คำเตือนเชื้อโรคจะเข้าทำลายในสวนทุเรียนของคุณเมื่อไรและคุณจะต้องแก้อย่างไรเชื้อโรคจะเข้าทำลายในช่วงต้นฤดูฝนเพราะทุเรียนจะอ่อนแอจากการขาดธาตุอาหารมาจากในช่วงฤดูแล้งเพราะต้นฤดูฝนสภาพแวดล้อมเหมาะต่อการเจริญเติบโตของเชื้อราก่อโรคหรือเชื้อราเลวที่อาศัยอยู่ในดินถ้าทุเรียนของท่านแฝงลูกอยู่เขาก็จะอ่อนแอจากการเลี้ยงลูกทำให้ผนังเซลล์ไม่แข็งแรงเชื้อโรคก็จะเข้าทำลายได้ง่ายในระยะที่ทุเรียนสะสมแป้งปริมาณน้ำตาลในลูกก็จะสูงผนังของลูกก็จะแตกง่ายเป็นช่องทางให้เชื้อโรคเข้าทำลายการป้องกันก็คือการใช้ธาตุอาหารให้ตรงตามความต้องการของพืชทั้งทางดินและทางใบและวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดคือการใช้จุลินทรีย์ชนิดดีฉีดลงไปในดินฉีดเข้าไปในทรงพุ่มเพื่อทำลายเชื้อราก่อโรคหรือเชื้อราเลวโดยสิริฟ้าใหม่การเกษตร